สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับนี่คือหนึ่งชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอํานาจรับชมได้ทาง blue sky channel เท่านั้นนะครับกลับมาเจอกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นรีรันอีกครั้งหนึ่งคือ3ทุ่มถึง4ทุ่มผมจัดทีมมาการจนะไพรินครับรับหน้าที่ดําเนินรายการทุกๆวันเราเจอกันแบบนี้กับข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวสังคม ซึ่งเป็นที่สนใจของคุณผู้ชมในแต่ละวันนะฮะเ <c oughs> ขอภัยครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะเป็นสัปดาห์ที่พูดถึงเรื่องของการจำนำข้าวบ่อยเหลือเกินเ,เกือบจะทุกรายการของ blue sky channel นะครับหยิบยกเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลเอามาตีแผ่ทำให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นถึงผลดีผลเสียของนโยบายนี้แล้วก็ชั่งน้ำหนักกันครับว่าสุดท้ายแล้วนโยบายนี้นั้นเอื้อประโยชน์ ให้กับชาวนาจริงหรือไม่หรือแท้ที่จริงแล้วนั้นเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มที่เป็นคนใกล้ชิดญาติสนิทมิสหายหรือตัวของนักการเมืองเองก่อนจะไปถึงข่าวคราวต่างๆในวันนี้ครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับจำนำข้าวต่อรวมถึงวันนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการบินไปพบพันตรบโทโท,ทักษินชินวัตรที่ฮ่องกงของนักการเมืองบางคนของข้าราชการบางคนนอกเหนือจากนั้นก็ยังมี เ,เกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมครับน้ําท่วมตอนนี้ดูเหมือนว่าจะถูกยกมาเป็นเกมการเมืองระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์ก็ฟัดก,กันไปแบบนัวเนียเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมสรุปแล้วน้ําจะท่วมหรือไม่ท่วมพายุลูกไหนจะเข้ามาพายุลูกไหนกําลังจะออกไปพายุลูกไหนกําลังจะก่อตัวเดี๋ยวอัปเดตกันในรายการฟ้าทลายโจรประจําวันนี้นะครับ รวมถึงวันนี้ในช่วงท้ายผมจะประหยัดเวลาเอาไว้นะครับแล้วก็จะเหลือเวลาในช่วงท้ายไปกับการพูดรายละเอียดเกี่ยวกับงานงานหนึ่งซึ่งผมไปร่วมมาเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อเช้านี้นั้นภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านร่วมกับสถาบันอิสาราจัดเสวนาในหัวข้อกรณีไร่สม้มบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของสังคมในการต่อสู้คอร์รัปชันนะครับ ก็มีนักวิชาการไปร่วมงานกันเป็นจํานวนมากผมเองได้ไปเข้าร่วมในงานเสวนาครั้งนี้แล้วก็ได้มีโอกาสฟังหลายเหตุผลหลายทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นเกี่ยวกับการออกมารับผิดชอบกรณีที่มีการเขาเรียกว่ามีการโกงเงินค่าโฆษณาของบริษัทไร่ส้มซึ่งแน่นอนว่าเป็นบริษัทของคุณสร,รยุทธุทัศนจินดาวันนี้จะมีการอัปเดตอย่างไร ควรจะออกมารับผิดชอบต่อสังคมในกรณีนี้อย่างไรคุณสรยุทธ์นั้นควรจะทําอย่างไรเพื่อให้สังคมนั้นรู้สึกว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับวงการสื่อมวลชนของประเทศนี้ติดตามกันช่วงเบรก2แล้วกันนะครับติดต่อผ่านกันทุกช่องทางเหมือนเดิมนะฮะ sss ที่เบอร์4642123 4642123นะครับ Facebook Twitter ของผมขึ้นให้ทางด้านล่างของจอจัดจัดนะฮะ แล้วก็แน่นอนครับ SMS รับข่าว Blue Sky News เราจะขึ้นให้ตลอดรายการรวมถึง w w w ร blue sky channel. tv ด้วยนะครับวันนี้ผมถามคำถามก่อนก่อนที่จะมาเชิญชวนคุณไปหลวงพระบางกันนะฮะวันนี้คำถามผมแจก10รางวัลเหมือนเดิมน,นะครับเป็นแผ่นป้ายติดรถยนต์รายการฟ้าทลายโจรยังไม่หมดนะฮะยังมีเหลือที่จะแจกกันอีกหลายวันหลายสัปดาห์วันนี้ผมถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอพยากรณ์อากาศกันละกันนะครับ ตอนนี้ชื่อนี้กำลังมาแรงชื่อแกมีฮะแกมีบางคนเรียกว่าเกมีพายุลูกนี้นั้นจะเข้าประเทศไทยเมื่อไหร่พายุลูกนี้จะเข้าประเทศไทยวันไหนถึงวันไหนเอาแบบนี้ดีกว่าพายุแกมีกำลังจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ส่งคำตอบของคุณมาที่เบอร์4 6 4 2 1 2 3 1 0คําคำตอบแรกที่ตอบถูก รับของรางวัลจากรายการนะครับรวมถึงเรื่องของทัวร์ฮะตอนนี้ก็มีคนจองกันเข้ามาประมาณหนึ่งะครับก็ขอบพระคุณมากๆครับหวังว่าเราจะได้ไปเจอกันที่หลวงพระบางฟ้าทลายโจรพาคุณทัวร์หลวงพระบางนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ทางด้านล่างตรงนี้084 7 0 1 1 6 6 6 0 8 7 7 1 0 1166วันพรุ่งนี้ผมขอลารายการ1วันนะฮะแต่ว่าไม่ทิ้งคุณผู้ชมไปไหน โนตจะมานั่งแทนตรงนี้เดียวครับแล้วก็จะเล่าเรื่องราวสรุปภาพรวมของเศรษฐกิจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาให้คุณได้ฟังกันวันพรุ่งนี้ผมเดินทางไปหลวงพระบางฮะสุกเสาร์อาทิตย์ผมอยู่ที่หลวงพระบางจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนสุกเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะไปก่อนผมจะนําร่องไปก่อนเพื่อที่จะไปดูว่าจะต้องทํายังไงให้ทริปนี้สนุกที่สุดทํายังไงให้ทริปนี้นั้นประกอบไปได้วยความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองทั้งของลาวและของไทย คุณจะเพลิดเพลินแน่นอนตลอดการเดินทางไปกับผมกับรายการฟาทลายโจแล้วก็กับ Blue Sky c h a n n e l นะครับยังไงใครก็ตามสนใจ084701166โทรเข้ามาได้ตลอดรายการตอนนี้ก็โทรเข้ามาได้รวมถึงวันและเวลาทำการโทรมาได้ตลอดนะฮะได้เวลาที่เราจะมาเข้าข่าวกันแล้วละครับคุณผู้ชมครับแหมวันนี้มีหลากหลายนะฮะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปเรื่อยๆเรามาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการจำนำข้าวกันก่อนดีกว่านะฮะ จำนำข้าวนั้นตอนนี้ทุกฝ่ายคือผมเองเนี่ยพยายามที่จะพูดหลายวันและจนผมไม่มีข้อมูลที่จะพูดและเกี่ยวกับการจำนำข้าวนี่นะครับคุณผู้ชมเอ่อคนไหนก็ตามที่ติดตามรายการฟ้าทลายโจรมาตลอดจะรับทราบว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้นําเสนอข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลเป็นชุดความคิดที่สนับสนุนเป็นชุดความคิดที่ผ่านการวิจัยมาแล้วผ่านการตกผลึกมาแล้วว่านโยบายรับจำนำข้าวนั้นมันก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ และต่อประชาชนชาวไทยมากน้อยขนาดไหนไม่ได้เกิดผลเสียแก่ชาวนานะฮะคนที่ไม่ใช่ชาวนาก็ต้องเดือดร้อนไปกับนโยบายนี้ด้วยเนื่องจากอะไรเนื่องจากประเทศชาติจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเป็นจํานวนหมื่นล้านแสนล้านถามว่าภาระหนี้ตรงนี้ตกอยู่กับใครภาระหนี้ตรงนี้ตกอยู่กับคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม อย่านึกนะครับว่าคุณนั้นไม่ได้รับผลกระทบต่อนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลได้รับผลกระทบครับตลอดสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวจากอาจารย์จากนีดาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงเครือข่ายต่างๆประมาณ140กว่าคนยืนเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในมาตรา84หรือไม่ตอนนี้สารรัฐธรรมนูญตีกลับครับ กลับเพราะว่ามีความผิดพลาดในขั้นตอนของการยื่นเอกสารจะกลับไปยื่นเอกสารใหม่เมื่อไรนั้นเดี๋ยวคงได้ฟังข่าวกันแต่หลังจากที่อาจารย์นิดาอาจารย์ธรรมศาสตร์ได้ไปยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญก็มีม็อบที่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นม็อบชาวนาจริงหรือไม่เป็นม็อบจัดตั้งหรือว่าเป็นม็อบของชาวนาที่เดือดร้อนหรือว่าที่ได้รับประโยชน์จากคนการรับจำนวนข้าวจริงๆมาจัดม็อบกันทั่วกันเต็มไปหมด อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อวานครับเวลาคุณผู้ชมฟังข่าวหรือดูข่าวเกี่ยวกับม็อบคุณผู้ชมจะต้องแตกในรายละเอียดให้ชัดเจนมันมีม็อบบางม็อบที่เป็นม็อบประหลาดมันมีคนที่ไปร่วมชุมนุมบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ประหลาดคือไปร่วมกับทุกม็อบถามว่าตัวเองนั้นเดือดร้อนเรื่องไหนไหมไม่ครับแต่อยากจะไปสนับสนุนทุกนโยบายของรัฐบาลนี้ก็ไปร่วมกันทุกม็อบ เพราะฉะนั้นม็อบเหล่านี้นั้นเป็นม็อบที่สามารถใช้คําว่าจัดตั้งได้หรือไม่สําหรับผมเองแล้วตอบว่าได้นะฮะม็อบที่บริสุทธิ์ต้องเป็นม็อบที่เกิดมาจากคนที่มาร่วมชุมนุมที่เดือดร้อนจากนโยบายนั้นๆจริงๆชุมนุมกันเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของการจำานํำข้าวก็ควรที่จะเป็นชาวนามาชุมนุมกันที่หน้ากองปราบก็น่าจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความคิดเห็นไปในทางโน้นทางนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองหรือว่าอะไรก็ตามแต่อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อวานนี้วันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ครับถึงกลุ่มคนเสื้อแดงกเกษตรกรที่ออกมาเคลื่อนไหวกดดันคณะอาจารย์นีด้าที่ได้ไปยื่นหนังสือต่อสารรัฐธรมนูญเกี่ยวกับปัญหาการจำนำข้าวหากปล่อยให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้จะทำให้เกิดความเสียหายทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐ,ฐกิจนี่ฮะ คุณพิสิทธิ์ออกมาเตือนนะครับว่าถ้าจะชุมนุมกันเนี่ยคุณจะต้องบั่นใจนะครับคุณจะต้องแสดงเจตจำนงอันบริสุทธิ์ออกมาให้สังคมได้รับทราบว่าการชุมนุมนั้นไม่ได้มาจากการจัดตั้งของกลุ่มคนที่ไปรับเงินมาจากใครเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าววันนี้คุณวิชามาหาคุณกรรมการปปชครับกล่าวถึงกรณีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ขณะนี้ได้รับการเตือนจากหลายฝ่ายถึงความไม่โปร่งใสในการดําเนินการต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นั้นปปอชอเคยเสนอข้อตักเตือนไปแล้วว่าโครงการดังกล่าวจะเปิดช่องให้มีการทุจริตได้ง่ายแล้วก็ขอให้มีการทบทวนครับแต่เมื่อรัฐบาลยืนยันว่าจะดําเนินการต่อเมื่อวานนี้ผมเปิดวิทยุคลื่นข่าวหลายคลื่นมากแล้วก็ได้ฟังการให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคุณบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับ ท่านออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันถึงการให้สัมภาษณ์ของนาย,ยกรัฐมนตรียืนยันถึงความคิดของตัวเองว่าจะเดินหน้าโครงการรับจำางนำข้าวกันต่อไปโดยไม่สนใจว่ากระแสสังคมนั้นจะตีกลับอย่างไรปปชในฐานะหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงต้องหาข้อมูลอีกครั้งนะครับถึงแม้ว่าปป,ปชจะเคยเตือนรัฐบาลไปแล้วครั้งหนึ่งรัฐบาลไม่ฟัง ปปชตอนนี้กำลังจะเตือนรัฐบาลไปอีกเป็นคำรบที่สองโดยก่อนที่จะเตือนก็จะต้องหาข้อมูลเพิ่มโดยจะมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริตป่วยอึ้งพากรของปอปชเองครับมีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ไปศึกษาหาข้อสรุปก่อนจะส่งจดหมายเตือนไปยังรัฐบาลเป็นครั้งที่สองว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นมันเกิดปัญหาทุจริตในขั้นตอนใดบ้างเดี๋ยวรอก่อนฮนะ รอให้ปปอชอนั้นได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้วส่งไปให้รัฐบาลอีกหนึ่งทีจากนั้นเราจะมาดูว่ารัฐบาลน,นั้นจะมีการตอบรับว่าอย่างไรซึ่งผมสามารถน่าจะฟันธงได้นะฮะว่าน่าจะตอบรับแบบเดิมคือเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเวลาผมพูดเรื่องนี้เสียงผมจะไม่ค่อยมีพลังนะฮะเพราะว่าผมบอกตามตรงนะครับก่อนจะอ่านต่อผมบอกตามตรงนะ เมื่อพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจำนำข้าวเบื่อเหลือเกินท้อเหลือเกินครับและผมอยากจะส่งสารนี้ไปยังใครก็ตามที่สนับสนุนนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลนโยบายนี้มีแต่เสียกับเสียครับและที่ผมใช้เวลาในรายการทุกวี่ทุกวันวันหนึ่ง20นาที30นาทีต่อหนึ่งวัน ในการพูดเกี่ยวกับเรื่องนโยบายจำนำข้าวที่ผมบอกว่าปากจะฉีกถึงรูหูจนไปบรรจบกันข้างหลังขลกหนังหัวออกมาได้แล้วเป็นความปรารถนาดีครับเป็นความปรารถนาดีที่มีต่อประเทศชาติเป็นความปรารถนาดีที่มีต่อประชาชนชาวไทยเป็นความปรารถนาดีที่มีต่อชาวนาไทยเป็นความปรารถนาดีที่มีต่อรัฐบาลคุณยิ่งรักษชินวัตรต่อจากนี้เป็นต้นไปสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีข่าวเด่นจริงๆผมไม่พูดแล้วครับ ท่านอยากจะเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อไปเชิญเต็มที่เลยครับท่านจะใช้เงินไปกี่แสนล้านบาทคอรอมอจะอนุมัติกรอบวงเงินอีกกี่แสนล้านบาทก็ตามกว่าจะหมดเขาเรียกว่าครบวาระของการดำรงตำแหน่งของท่านในรัฐบาลน,นี้อีกประมาณ3ปีท่านอาจจะก่อหนี้ให้ประเทศไทยประมาณสักสล้านล้าน นี่สาธารณะจาก41%ในสมัยรัฐบาลที่แล้วอาจจะพุ่งไปชนเพดาน60%เทียบง่ายๆก็เท่ากับกรีซเนี่ยฮะที่ขอความช่วยเหลือจากทั้ง EU และ IMF ถ้าท่านอยากจะให้ประเทศชาติเดินไปในทางนั้นเชิญครับเราจะปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ที่ออกมาพูดเพราะถ้าปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จะมีคนล้มหายตายจากไปจากระบบเศรษฐกิจ ของการค้าข้าวนี้อีกหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหรือหลายล้านคนชาวนาทั้งนั้นครับชาวนาทั้งนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะเตือนก็คือชาวนาบางท่านที่อาจจะรู้สึกว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมจากนโยบายตรงนี้ท่านมองในกรอบของชีวิตของท่านอย่างเดียวไม่ได้ถึงแม้ว่าชาวนาบางท่านนั้นจะได้เงินจากโครงการรับจำนำข้าวเป็นก่อเป็นกรรมแต่ท่านต้องพิจารณา ถึงผลดีผลเสียที่ประเทศชาติจะได้ในระยะยาวต่อจากนี้เป็นต้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการค้าข้าวรับจำนำข้าวส่งผลเสียแน่นอนครับถึงไม่ส่งผลเสียตอนนี้แต่อีก5ปี10ปีข้างหน้ารุ่นลูกรุ่นหลานของท่านต้องได้รับผลกระทบเป็นผลกระทบในทางลบจากนโยบายนี้จริงๆนี่คือสิ่งที่ผมจะฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายรับจำนำข้าวนะครับ วันนี้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องของท,อทอกสทกสคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ต้องสํารองจ่ายเงินให้กับเกษตร,รกรแทนรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าวเนื่องจากรัฐบาลไม่มีเงินรัฐบาลยังขายข้าวไม่ได้ที่รัฐบาลอ้างว่าขายข้าวในแบบ G 2 G รัฐบาลยังไม่เห็นมีใบเสร็จมาโชว์ให้สื่อมวลชนดูเลยว่าไอ้ที่ท่านบอกว่าขายแบบ G 2 G คือรัฐต่อรัฐ Government to Government เนี่ย ท่านขายให้กับรัฐใด,ดไปได้แล้วบ้างท่านได้เงินกลับมาจากโครงการรับจำนำข้าวหนึ่งปีที่ผ่านมาเท่าไรและเมื่อเทียบอัตราส่วนกับสิ่งที่ท่านเสียไปคุ้มค่ากันหรือไม่เราไม่ต้องไปพูดถึงรัฐบาลไม่ต้องไปพูดถึงชาวนาะเรามาดูหน่วยงานครับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบแบกรับภาระหนี้สินที่กําลังจะกลายเป็นหนี้เสียตอนนี้เกี่ยวกับนโยบายรับจำนำข้าวนั่นคือทกส ทอกศตอนนี้ที่ผมเคยอธิบายไปและเปรียบเทียบไปหากทอกศเป็นแบงค์เอกชนหากทอกศไม่ได้เป็นธนาคารของรัฐบอกตามตรงครับล้มละลายแล้วฮนะทอกศไม่มีหน้าที่จะมาปล่อยกู้ได้ทอกศไม่มีหน้าที่จะไปขอกู้จากที่อื่นทอกศไม่มีหน้าที่จะเอาเงินมาอุดให้กับชาวนาทําหน้าที่แทนรัฐบาลก่อนไม่มีปัญญาแน่นอนครับ เพราะว่าเสียเงินไปเยอะมากแต่ไม่ได้คืนมาแล้วตอนนี้คอรมอก็เก้ะกักลางๆในการที่จะอนุมัต,งมมตมิงบประมาณเพิ่มเติมงบประมาณเพิ่มเติมที่จะอนุมัติในครั้งนี้นั้นเป็นงบประมาณที่จะมาใช้ในการจํานำข้าวหรือดูการต่อต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้1 2. คือเป็นเงินกู้ที่จะต้องเอามาโปะให้ทอกศเพราะว่ารัฐบาลก็ไปยืมทอกศมาเช่นเดียวกันมันเป็นวงจรอ,อุบาทที่ก่อหนี้ต่อไปเรื่อยๆ แล้วพูดได้ไม่จบนะฮะวงจรน,นี้จะดําเนินต่อไปตราบใดก็ตามที่รัฐบาลยังดื้อดึงในการที่จะรับจํานําข้าวกันต่อดูเหมือนว่าเท่าที่ผมเช็คข่าวโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับนโยบายรับจํานําข้าวนั้นจะถูกรับลูกโดยรัฐมนตรีเกือบจะทุกคนในคณะรัฐมนตรีนี้หลังจากที่พันตํารวจโททักษินชินวัตนนักโทษหนีคุกออกมาให้สัมภาษณ์กับสนักข่าวบรูมเบิร์ก ว่านโยบายรับจำนำข้าวมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ควรจะจำนำแบบนี้ไปอีกสัก2-3ปีแล้วราคาของข้าวในตลาดโลกก็จะดำเนินไปตามกลไกตลาดนี่คือการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณแม้แต่ล่าสุดในวันนี้นี่เรื่องข้าวนะครับพลนอากาศเอกสุกร,รมพลสุวรรณทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกมากล่าวให้สัมภาษณ์ถึงโครงการรับจำนำข้าวเออผมก็เพิ่งรู้เนะว่าเป็นหน้าที่ของท่านคุณเคยดูข่าวไหมนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลทหารดูแลเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงอธิปไตยของชาติออกมาให้สัมภาษณ์รับจำนำข้าวหรือมันเป็นโครงการที่ดีเหลือเกินแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ไปในแนวทางที่ว่าหากข้าวล้นโกดังรัฐบาลไม่มีโกดังในการจัดเก็บข้าวไม่ต้องห่วงเราจะใช้ฐานทัพเป็นโกดังเก็บข้าวเออแปลกดีเหมือนกัน ไอ้ความแปลกตรงนี้มันก็ทำให้เราสามารถที่จะคิดไปได้ว่าพอหัวขบวนเขาพูดแบบนี้พวกลูกกระจกพวกลูกไรก็ต้องสนับสนุนแนวความคิดของนายใหญ่เลียแข้งเลียขากันเข้าไปโดยไม่ได้ดูว่าเนื้อแท้จริงๆแล้วไอ้โครงการที่ออกมาสนับสนุนเปลา่ปลาๆเนี่ยมันส่งผลเสียหรือส่งผลดีต่อประเทศชาติก็เป็นเรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นสำหรับหัวข้อข่าวในช่วงประมาณวันสองวันที่ผ่านมา ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศไทยออกมาสนับสนุนนโยบายรับจำนำข้าวเอาละครับเรื่องของการจำนำข้าวผมปล่อยผ่านแล้วนะฮะสรุปสุดท้ายแบบนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะปล่อยแล้วครับในเมื่อเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังแล้วเตือนด้วยความหวังดีหวังดีจริงๆครับไม่อยากจะให้ประเทศชาติล่มจมถ้าท่านอยากทำเชิญท่านทำต่อ แล้วเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วเมื่อเวลาดําเนินไปเรื่อยๆและเมื่อเวลามันพิสูจน์แล้วว่านโยบายนี้เสียอย่างไรอย่าหาว่าผมไม่เตือนเพราะเมื่อถึงตอนนั้นหากเกิดความเสียหายผมเนี่ยแหละครับจะเป็นคนที่เอามาเปิดโปงในรายการนี้เองว่าเตือนไปแล้วไม่ฟังว่าคนนู้นคนนี้เขาเตือนไปแล้วท่านก็ดื้อดึงที่จะดําเนินนโยบายนี้ต่อจบนะครับ เรามาดูปัญหาต่อไปกันบ้างดีกว่านะฮะเรื่องเกี่ยวกับพายุที่ตอนนี้นั้นมีทีท่าว่ากําลังก่อตัวแล้วก็ตอนนี้กําลังเคลื่อนเข้าไปทางตะวันตกตะวันตกเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร,ยเรยืแล้วก็จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามเร็วๆนี้ที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันของการตั้งกระทู้ถามครับวันนี้คุณอลงกร์พลบุตรสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสด ในการประชุมสภาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยประเทศไทยกำลังจะ,ะเผชิญกับพายุแกมีหรือเกมีครับในระหว่างวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนี้พื้นที่ที่จะส่งผลกระทบก็คือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคใต้ตอนบนในขณะที่20ตุลาคมคาดว่าจะมีพายุอีกลูกหนึ่งขึ้นฝั่งแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีชื่อว่าพายุพระพิรุณ แล้วช่วงดังกล่าวท้ายเดือนนี้เป็นช่วงที่น้ําทะเลหนุนก็เลยยื่นกระทู้ถามสดไปที่คุณปลอดประสบจุรัศวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหัวขบวนของกบอว่ามีวิธีการจัดการและมีแผนการรับมือกับปริมาณน,น้ำมหาศาลที่กำลังจะตกลงมาจากบนฟ้าฟ้าในช่วงประมาณเดือนตุลาถึงพฤศจิกานี้อย่างไรบ้างตอนนี้ก็ระดมสรรพกำลังกันหมดแล้วครับ แต่ดูเหมือนว่าข่าวนี้นั้นจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่ากับข่าวอะไรเท่ากับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะกันทะเลาะกันและเอาเรื่องของน้ำท่วมมาเล่นเป็นเกมการเมืองยกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้ครับทาริตเพงดิตอธิบด,ดีดีเอสไอรับลูกเด็ดพี่พร้อมพง์นพฤิริโคศกพักเพื่อไทย เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุโมง์ระบายน้ําขนาดใหญ่เจ็แห่งและโครงการระบายน้ําและการขุดลอกท่อของกทมนี่แหละฮะนี่เป็นเรื่องราวของการเอาการเอาความเดือดร้อนของประชาชนในกรุงเทพมหานครไปเป็นตัวประกันเพื่อดึงเรื่องขึ้นมาเล่นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในขณะที่ทุกฝ่ายพยายามที่จะขุดลอกท่อ ในขณะที่ทุกฝ่ายพยายามที่จะทําให้ระบบการระบายน้ําในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมันเป็นไปได้แบบสะดวกที่สุดแต่ก็กลับมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่ไปดึงเอาประเด็นเล็กประเด็นน้อยออกมาเล่นเป็นเกมการเมืองเรามาดูกันครับคุณพร้อมพงนั้นยื่นเรื่องให้ DSI ลงไปตรวจสอบว่าอุโมง์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานครมันใช้งานได้จริงๆหรือไม่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับ ในวันอาทิตย์นีออ้แล้วก็ในวันศุกร์นี้นะครับขออภัยในวันศุกร์นี้เวลาบ่ายโมงจะจัดทําตารางในการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ําในกรุงเทพมหานครแล้วก็แน่นอนครับว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการลงพื้นที่ตรวจสอบถึง2วันก็ต้องขอบคุณคุณทาริศเพ่งดิตนะครับที่อุตส่ารับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษแล้วก็สัญญากับพลพรรคพักเพื่อไทยว่าจะมาตรวจสอบความเป็นไปของโครงการต่างๆของกรุงเทพมหานคร อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าหากกรุงเทพมหานครหรือว่าสอสอพักประชาธิป,ปัตย์ไปยื่นเรื่องต่อ DSI ให้สำรวจว่าในงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการบริหารน้ําและแผนงานรับมือกับอุทกภัยของกบอที่ดําเนินงานโดยรัฐบาลมีการทุจริตหรือไม่ท่านจะรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่าก็ให้มันรู้กันไปว่าคุณทาริศตอนนี้นั้นอยู่สีไหนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะ พูดถึงเรื่องของดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของอาการบริหารจัดการน้ำนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของกระสอบทรายกันดีกว่าฮะล่าสุดนะครับมีเอกสารเรื่องกระสอบทรายเอามาจาก facebook ของคุณธีรชนมโนมัยพิบูรณ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะสำนักงานเขตมีนบุรีทำจดหมายด่วนที่สุดนะครับ ส่งถึงกรุงเทพมหานครขณะนี้มีสื่อมวลชนทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เสนอข่าวว่าพบกระสอบทรายในท่อระบายน้ำจำนวน100กว่าถุงในเขตมีนบุรีสํานักงานเขตมีนบุรีตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวขอเรียนว่ามีการพบกระสอบทรายจํานวน100กว่าถุงในบ่อพักท่อระบายน้ำถนนสุวินทวงศ์เชื่อมต่อกับคลองเจ็คซึ่งถนนสุวินทวงศ์อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดการทาง มีนบุรีแขวนการทางกรุงเทพกรมทางหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าปีที่ผ่านมามีปัญหาน้ำท่วมขังครับจึงได้มีการนำกระสอบทรายมาบล็อกในท่อระบายน้ำบริเวณนั้นพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเมื่อน้ำท่วมขังเมื่อปลายปีที่แล้วลดลงสู่ระดับปกติก็ได้มีการนำกระสอบทรายทั้งหมดออกจากบ่อพักท่อระบายน้ำแล้วฟังให้ดีๆนะฮะ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณเดิมฮะก็เลยเข้าดำเนินการตรวจสอบดันไปพบว่ามีกระสอบทรายจำนวนร้อยกว่าถุงอยู่ในบ่อพักท่อระบายน้ำโดยเป็นกระสอบทรายใหม่ทั้งสิน้นตรงนี้หรือเปล่าครับที่เป็นการเล่นการเมืองที่แท้จริงทำไมกระสอบทรายที่ไปอุดน้ำอยู่ในท่อระบายน้ำในแถบสุวินทวงศ์ถึงเป็นกระสอบทรายใหม่ กระสอบทรายถ้าอยู่ตรงนั้นมาเป็นระยะเวลาเกือบปีตะไคร่น้ำก็จะต้องขึ้นก็จะต้องมีร่องรอยแห่งการเวลาที่บ่งบอกว่ากระสอบทรายนี้นั้นเป็นกระสอบทรายที่ถูกทิ้งอยู่ในท่อระบายน้ำมาเป็นระยะเวลาเป็นปีแล้วแต่นี่เป็นกระสอบทรายใหม่ทั้งหมดครับคุณธีรชนมโนมัยพี่บูลบอกว่าวันนี้ได้รับรายงานจากส่วนราชการสรุปถุงทรายที่เจอไม่ใช่เขตทางและความรับผิดชอบของกรุงเทพ แล้วมันก็ไม่ได้ลอยไปเองวันนี้ดรรัชดาธนาดีเรกโพสต์ลงไปใน Facebook เหมือนกันนะฮะแกล้งกันหรือเปล่าถุงทรายในท่อเอาออกไปแล้วยังกลับมาฮะเออมันน่าตั้งข้อสังเกตตรงนี้สำนักงานเขตมีนบุรีตรวจสอบพบว่าปีที่แล้วหมวดการทางมีนบุรีกรมทางหลวงกระทรวงคมานาคมนำกระสอบมาอุดท่อจริงพอน้ำลดก็เอากระสอบทรายออกหมดแล้ว สัปดาห์ที่แล้วมีน้ําท่วมขังจุดดังกล่าวเจ้าหน้าที่หมวดการทางมีนบุรีเข้าตรวจสอบพบกระสอบทราย100ถุงในสภาพใหม่จึงทำรายงานพร้อมถ่ายภาพพร้อมกับภาพถ่ายนะฮะแจ้งหน่วยงานบังคับบัญชาทราบแล้วใครยัดก็ไม่รู้แต่ทำให้เป็นข่าวได้นะฮะฤดูการนี้เป็นฤดูการของการกำลังจะเดินทางไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ ผมบอกเลยว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในต้นปีหน้านั้นตอนนี้ถูกนํามาเป็นประเด็นการเมืองในการหาเสียงสาดโครนกันไปสาดโครนกันมาเอาเข้าจริงๆอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้นนะฮะผมพูดแบบเป็นกลางเข้าข้างประชาชนทุกคนเพราะผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งผมไม่ต้องการที่จะรับรู้หรอกครับ ว่าสถานีสูบน้ําที่นั่นมันมีเครื่องสูบน้ํากี่ตัวมันเปิดกี่ตัวมันเสียกี่ตัวท่อตรงนี้ขุดลอกแล้วหรือยังท่อตรงนั้นทําไมยังไม่ขุดลอกท่อซอยนี้ขุดลอกโดยตํารวจนครบาลท่ออีกซอยหนึ่งขุดลอกโดยกรมราชทัณฑ์ท่ออีกซอยหนึ่งขุดลอกโดกรรออกยดก,ดกรุงเทพมหานครไม่สนใจฮะสนใจอยู่อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ท่านจะร่วมมือกัน ไม่ต้องเล่นประเด็นต่างๆหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วก็ทําให้กรุงเทพปริมณฑลมันเป็นพื้นที่ที่คนจะอยู่อาศัยแล้วสามารถอุ่นใจได้ว่าไม่ต้องพวงกับฝนตกหนักแค่รถติดนี่ก็ปวดหัวเพียงพออยู่แล้วครับนี่จะต้องกังวลด้วยว่าฝนตกคราวนี้น้ําจะท่วมบ้านหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือเสียงเรียกร้องจากประชาชนที่เรียกร้องไปยังทุกพักการเมืองครับ เรียกร้องไปยังทั้งรัฐบาลเรียกร้องไปยังทั้งฝ่ายค้านเรียกร้องไปยังทั้งกรุงเทพมหานครว่าประชาชนต้องการความอุ่นใจและประชาชนไม่ต้องการที่จะตกเป็นเหยื่อของการจับประชาชนไปเป็นตัวประกันในการเล่นเกมการเมืองสา์โครนกันไปสา์โครนกันมาเกี่ยวกับเรื่องปัญหากรุงเทพน้ำจะท่วมหรือไม่ในปีนี้และปีต่อๆไปในอนาคต มองเวลาตรงนี้นะครับเลยเวลาเบรกมาแล้วพอสมควรนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาไม่พูดเกี่ยวกับน้ำท่วมไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องของจำนำข้าวเรามาพูดเรื่องมันๆกันดีกว่าว่าคุณทักษิณน,นั้นไปอยู่ที่ฮ่องกงจะมีใครที่เดินทางไปพบคุณทักษิณกันบ้างมีการคาดการ์ว่าข้าราชการหลายคนจะเดินทางไปพบคุณทักษิณน,นะครับ พร้อมทั้งเ,เรื่องราวเกี่ยวกับาการเสวนาเมื่อเช้านี้ของภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมไปนั่งอยู่ในงานมาจะเก็บบรรยากาศมาฝากและเก็บคำพูดของวิทยากรทุกคนที่กล่าวถึงกรณีของคุณสรยุทธสุทัศนจินดาเอาแบบละเอียดละเอียดชอด็อตต่อชอ็อตให้ทุกท่านได้รับทราบกันขอพักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาเจอกันเบรกหน้ากับฟ้าทลายโจร์ครับ